แต่มาดูในเรื่องของสวยสติกเกอร์อย่างที่บอกกันสรุปแล้วเนี่ยหลายป้ายนะสติกเกอร์ที่ติดเนี่ยคส่ะี่สิบห้าสิบป้ายโอเล้ยนะนั่งดูรายชื่อมาเมื่อวานคุณผู้ชมครับคือมันจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์จริงสติกเกอร์แบบเนี้ยซึ่งเขาบอกว่ามีจริงทั้งคนที่ใช้รถใช้ถนนคนขับรถบรรทุกเองเขาก็ยอมรับค่ะแม้กระทั่งผบ.ตร.ก็ออกมายอมรับว่ามันมีสวยแบบนี้จริงซึ่งความเคลื่อนไหวมีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องของสวยสติกเกอร์ทั้งจากหน่วยงานของตำรวจเองรวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบขณะที่วันนี้รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนัดหมายกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยมาให้ข้อมูลครับขณะที่เมื่อวานสหพันธ์การขนส่งทางบกเขายื่นหลักฐานให้กับนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลเขาบอกว่าขอให้ช่วยแก้ปัญหาด้วยนะครับภาพจากเมื่อวานนี้นะครับที่นายอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่บอกนะครับว่าที่ผ่านมานั้นร้องเรียนมาทุกกระบวนการและพยายามดึงผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกว่า 400,000 คันเนี่ยให้อยู่ภายในกฎหมายแต่ก็ต้องสู้กับแรงกดดันไม่ไหวครับซึ่งสวยสติกเกอร์คุณอภิชาติบอกแบบนี้ว่าพัฒนามาเรื่อยๆจาก4ถึง5ป้ายตอนนี้มีอยู่เนี่ยมาเป็นแฟ้มเลยนะ40ถึง50ป้ายนะครับโดยหวังว่าปัญหาสวยจะถูกแก้ไขให้หมดไปจากสังคมไทยเพราะว่าการขนส่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ถ้าไม่ราบรื่นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องขนถ่ายไปตามภูมิภาคต่างๆก็จะติดขัดครับและถ้ายังมีระบบสวยอยู่ก็จะทำให้ค่าต้นทุนขนส่งนั้นสูงขึ้นด้วยสุดท้ายกระทบใครกระทบประชาชนพี่น้องผู้บริโภคอย่างเราๆอีกทั้งถนนก็จะเสียหายด้วยเช่นกันครับสมาชิกที่ซึ่งอยู่ในสหพันธ์การขนส่งทางบกนะครับมีอยู่ทั้งหมด 400,000 กว่าคันแล้วเรามีลงมติ MOU กันว่าเราจะอยู่ภายใต้ของกฎหมายพยายามชักจูงผู้ประกอบการที่ประกอบการขนส่งนะครับให้มาอยู่ภายใต้ของกฎหมายแต่เราก็สู้ในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการกดดันเราไม่ได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับล่างนะครับมาให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้ไปเคลียร์กับเจ้านายเขานะครับอันนี้ผมขอสร้างความนิยามตรงนี้ว่าเป็นเจ้านายแล้วกันนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจากเมื่อก่อนมีประมาณ4ป้าย5ป้ายเดี๋ยวนี้นะครับท่านทราบไหมครับว่าแผ่นสติกเกอร์ซึ่งเกินกลายกันอยู่ในเมืองไทยบนท้องถนนนะครับมีอยู่ประมาณทั้งหมด40ถึง50ป้ายนะครับทางด้านนายวิโรจน์เองบอกว่าการหารือกันในครั้งนี้ก็คือต้องการติดตามว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างและกำหนดท่าทีจะให้ข้อมูลกับเจรตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงอยู่ในขณะนี้ด้วยก็ย้ำบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเพียงตำรวจบางคนเท่านั้นส่วนตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องก็ขออย่าหมดกำลังใจค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้การปราบปรามวงจรการส่งสวยอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอก็จะต้องมีการทบทวนกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่ไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานจริงเปิดช่องว่างให้ข้าราชการบางคนค่ะใช้เป็นเครื่องมือรับผลประโยชน์จากประชาชนรวมถึงต้องนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างจริงจังคือถ้าทำทั้งหมดนี้เนี่ยคุณวิโรจน์บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยจะหมดไปอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติซึ่งรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวงในขณะนี้ก็ได้บอกนะครับว่าวันนี้ได้นัดหมายกับนายกสมาพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทยเข้ามาให้ข้อมูลรวมถึงการหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหายอมรับว่ารู้สึกชื่นชมนายวิโรจน์ที่ได้นำข้อมูลการทุจริตต่างๆเนี่ยมาเปิดเผยเพราะว่าเป็นปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมมาอย่างยาวนานจึงอยากให้เรื่องแบบนี้หมดสิ้นไปนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าเมื่อวานนี้ได้เซ็นคำสั่งยกเลิกชุดเฉพาะกิจทั้งหมดในตำรวจทางหลวงหลังสั่งการทางวาจาไปแล้วเพราะว่าเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นครับ